ึมเข้ามาในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านถึง EP ที่4นะครับวันนี้เราจะมาต่อ EP ที่5นะครับคราวที่แล้ว EP 4ก็คือเรื่องของการทำคานนะครับการหล่อคานทีนี้ EP 5เนี่ยก็คือหลังจากเราหล่อคานเสร็จนะครับก็คือเข้าสู่เรื่องของการวางระบบสุขาภิบาลนะครับระบบสุขาภิบาลก็คือการวางท่อส้วมท่อประปาท่อน้ำทิ้งอะไรต่างๆในห้องน้ำแล้วก็ในครัวนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาดูแบบก่อนนะครับว่าแบบห้องน้ำของเราเนี่ยห้องน้ำห้องครัวมีระบบท่อแบบยังไงนะครับก็คืออย่างอันนี้นะครับเราก็ดูแบบตัวนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำแบบ2ห้องติดกันอย่างนี้นะครับก็จะมีโถส้วมหันหลังเข้าหากันนะครับแล้วก็มีที่ล้างมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝักบัวอยู่ตรงนี้นะครับช่างเขาดูแบบเสร็จปั๊บนะครับเขาก็ไปดูหน้างานนะครับเขาก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือเขาจะต้องวัดก่อนนะครับวัดก่อนว่าจากตัวแบบเนี่ยเข้ามาตรงที่โถส้วมเนี่ยยาวเท่าไหร่ต้องวัดนะครับเรื่องห้องน้ำพวกนี้พวกท่อพวกนี้ต้องแม่นยำนะครับถ้าไม่แม่นยำเนี่ยผิดพลาดไปนิดนึงเนี่ยขยับนิดนึงสักเซน2เซนเนี่ยมันจะทำให้วางมันชิดผนังเกินไปหรือว่าห่างผนังเกินไปมันก็ดูไม่สวยไม่เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่วัดเสร็จปั๊บนะครับก็จะมาร์กไว้ว่าตรงนี้คือจุดที่วางโถส้วมนะท่อจะต้องอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้นะครับพอวางได้เสร็จปั๊บก็ต่อไปก็คือขุดเลยครับขุดร่องที่จะวางท่อนะครับทำการขุดใต้ท้องคานนะครับบอกนิดนึงว่าการเจาะคานนี่ถ้าไม่จำเป็นนี่ห้ามเจาะเด็ดขาดนะครับคานพวกนี้อันนี้คือแต่ถ้าเราข้อนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจำเป็นเจาะจริงๆก็คือถ้าเจาะเสร็จก็ต้องโบกเอาปูนอุดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับพอขุดร่องท่อน้ำเสร็จนะครับท่อน้ำทิ้งเลยท่อน้ำส้วมเสร็จนะครับก็ทำการวัดท่อนะครับวัดท่อว่าตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเท่าไหร่ก็ตัดตามที่ความยาวที่วัดมานะครับเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดท่อให้เรียบร้อยว่าตรงนี้ก็ตัดเสร็จนะครับก็ทำการใส่ท่อเข้าไปนะครับตามแบบนะครับวางท่อเสร็จปั๊บก็อันนี้คือท่อส้วมนะครับที่มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็เอาถูส้วมมาวางบนนี้นะครับก็ช่างเขาก็จะทำการเป่าร้อนนะครับเป่าร้อนแล้วก็กรีด4มุมของท่อตัวนี้นะครับเพื่อจะทำการปิดนะครับปิด4มุมให้เป็นอย่างนี้นะครับถามว่าทำไมต้องเป่าแล้วก็ต้องกรีดแล้วก็ต้องปิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยเวลาช่างทำงานนะบางทีอาจจะมีพวกเศษปูนเศษหินเศษทรายมันหล่นลงไปมันก็จะทำให้ท่อตัดได้นะครับพอปิดเสร็จหมดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการขุดหลุมนะครับขุดหลุมจะใช้แม็กโครขุดหรือว่าจะใช้มือขุดก็แล้วแต่ว่าช่างที่เราจ้างมาผู้รับเหมาเขาจะมีกล้องไม้กล้องมือขนาดไหนนะครับขุดหลุมเสร็จก็ทำการวางท่อเลยนะครับอันนี้คือท่อส้วมนะครับท่อบ่อเกลือนะครับขุดท่อบ่อเกลือแล้วก็บ่อซึมได้นะครับมี2บ่อนะครับบ่อซึมแล้วก็วางท่อให้เรียบร้อยนะครับหรือถ้าสำหรับชุมชนที่ไม่มีทางออกหลายเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะก็อาจจะใช้เป็นท่อเซตนะครับท่อเซตก็มันจะมีระบบที่มันซึมของมันเองนะครับแต่อันนี้คือแบบบ้านๆนะครับต่างจังหวัดก็จะใช้แบบนี้กันนะครับแล้วก็พอวางท่อเสร็จนะครับก็จะจ่อรูท่อแล้วก็ใส่ท่อ PVC นะครับที่เป็นท่อจากส้วมจากในห้องน้ำนะครับเข้ามาที่บ่อเกลือแล้วก็บ่อซึมนะครับเชื่อมกันถ้าสมมติตรงนี้เต็มนะครับมันก็จะไหลเข้าไปที่บ่อซึมนะครับจากนั้นก็วางท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำนะครับวางท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำต่อออกมาข้างหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับท่อน้ำทิ้งเนี่ยถ้าเราอาจจะมีบ่อพักน้ำนิดนึงนะครับเราต้องทำบ่อพักแล้วก็พอจากบ่อพักก็ต่อออกไปที่ท่อระบายน้ำหน้าบ้านหรือว่าข้างบ้านได้เลยนะครับหรือใครไม่อยากเอาออกไปหน้าบ้านก็ข้างบ้านหลังบ้านเราเป็นสวนนะเราก็
ต่อเข้าสวนตัวเองได้เลยนะครับหลังจากที่วางระบบเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือเป็นท่อส้วมนะครับของห้องน้ำห้องนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อส้วมของห้องน้ำห้องนี้นะครับก็จะมีอันนี้คือท่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือนะครับก็จะมาตรงนี้แล้วก็ทิ้งตรงนี้ไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งจากการอาบน้ำตรงนี้นะครับก็จะลงตรงน้ำทิ้งนี้แล้วก็มารวมกับอ่างล้างมือแล้วก็ไปหลังบ้านนะครับขนาดของท่อตรงนี้นะครับก็อยู่ที่2นิ้วนะครับท่อตัวนี้2ถึง3นิ้วได้นะครับส่วนตัวนี้ก็4นิ้วนะครับ4นิ้วแล้วก็ตรงนี้ต้องมีท่อระบายอากาศด้วยนะครับท่อตัวนี้ต้องระบายอากาศออกไปข้างนอกด้วยนะครับทำไมต้องมีตัวนี้เพราะว่าถ้าใครบ้านใครที่ไม่มีตัวท่อระบายอากาศตัวนี้ที่จ่อกับท่อส้วมนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยเวลาเราลาดน้ำส้วมเนี่ยมันจะมีบุ๋มออกมานะครับโอเคหลังจากที่วางท่อพวกนี้เสร็จนะครับก็ทำการถมนะครับเอาดินถมเข้าไปตรงบริเวณนี้เลยนะครับเอาดินหรือทรายแล้วแต่ละคนนะครับถมค่อยๆถมนะครับโดยเฉพาะตรงพวกท่อเนี่ยเวลาถมเนี่ยต้องดูให้ดีๆนิดนึงนะครับพยายามจะให้มันหักมันงออะไรนี่นะครับมันแอนลงเราก็ถ้าใช้มือได้ก็ดีนะครับใช้มือถมได้ก็ดีนะครับพวกตรงบริเวณแถวนี้นะครับครับหลังจากที่ทำการถมบ่อกรวดแล้วก็บ่อซึมเสร็จนะครับถมบ่อเสร็จแล้วก็ถมพื้นห้องน้ำเสร็จนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับระบบสุขาภิบาลเนี่ยต้องรอก่อนนะรอให้ช่างเข้ามาโหลดเสาขึ้นเสาเสร็จแล้วก็เทพื้นเสร็จก่อนนะครับแล้วก็มาโกผนังเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทําต่อนะครับอย่างภาพนี้นะครับก็คือทุกท่านดูนะครับก็คือหล่อผนังเสร็จแล้วก็ค่อยมาวางระบบท่อนะครับซึ่งระบบท่อพวกนี้ใครจะวางก่อนที่จะเทพื้นก็ได้นะครับแต่ช่างบางคนก็อาจจะวางไว้อยู่ใต้ซีเมนต์ไว้เลยนะครับก็ได้ถ้าเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะอาจจะสูงสักเม็ดนึงเงี้ยข้างล่างบ้านก็จะมีพื้นที่ก็อาจจะวางระบบไว้ข้างล่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าแบบบ้านเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตัวแบบบ้านนี่คือตัวพื้นบ้านมันติดดินเลยนะครับก็ช่างก็จะเอาตัวท่อเนี่ยขึ้นมาอยู่บนพื้นปูนนะครับหลังจากที่เทพื้นเสร็จนะครับเนี่ยนี่คืออีกห้องนึงนะครับใครจะวางโค้งยังไงหรือว่าไปยังไงก็ได้แต่ขอให้ฝักบัวเอ่ยท่อส้วมท่อที่จะเป็นที่ฉีดก้นต้องอยู่ตรงนี้ตามในแบบนะครับหลังจากขั้นตอนที่วางท่อนี้เสร็จนะครับก็คือช่างเขาก็จะรอช่างที่ปูกระเบื้องเนี่ยเขามาปูกระเบื้องให้เสร็จก่อนนะครับทั้งกระเบื้องผนังแล้วก็กระเบื้องพื้นนะครับปูให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะสั่งของมานะครับพวกโถส้วมเอ่ยพวกอ่างล้างมือนะครับสั่งมาเลยนะครับสั่งมาแล้วก็เตรียมไว้เตรียมตัวเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือทำการติดตั้งชักโครกนะครับติดตั้งถังชักโครกเข้าไปนะครับก็ติดตั้งถังชักโครกแล้วก็ติดตั้งพวกสายยางฉีดก้นสายอ่างล้างมืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก๊อกน้ำเอ่ยฝักบัวเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับก็ทำการติดตั้งเลยนะครับก็การติดตั้งนะครับรายละเอียดผมจะไม่พูดมากนะครับผมจะพูดเป็นสเต็ปว่าการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าไม่จอดลึกนะครับก็ขั้นตอนการติดตั้งก็เป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับผมก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดอะไรมากนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับโอเคหลังจากห้องน้ำเสร็จก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตั้งระบบสุขาภิบาลท่อน้ำทิ้งต่างๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับข้อสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆนะครับก็คือ1นะครับก็คือการวางท่อเนี่ยระยะต่างๆนะครับต้องแม่นยำนะครับเราต้องดูช่างนะครับให้ต้องแม่นยำเหมือนในแบบเลยนะครับเพราะว่าเวลาช่างวางระบบท่อน้ำทิ้งระบบท่อส้วมอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เทพื้นกลบเข้าไปแล้วมันจะแก้ยากนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับท่อที่เป็นท่อชักโครกเนี่ยห่างจากผนังสมมติว่าห่าง35เซนนะครับต้อง35เซนเป๊ะนะครับถ้าห่างมา40เซนเนี่ยตัวผนังกับตัวโถมันจะห่าง10เซนเลยนะครับ
พอ10เซนปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ดูไม่สวยทันทีแล้วมันก็จะกินพื้นที่ข้างนอกอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือข้องอนะครับข้องอของท่อน้ำทิ้งเนี่ยตามมาตรฐานนะครับต้องใส่ข้องอ45องศานะครับเราต้องใส่2ข้อให้ต่อกันนะครับไม่งั้นนะครับโอกาสที่ท่อตันเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับต่อไปข้อที่3นะครับที่ต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก็คือท่อน้ำทิ้งกับท่อล้างจานนะครับให้แยกกันนะครับเพราะอย่างผมบอกเมื่อกี้คือท่ออ่างล้างจานเนี่ยมันจะมีไขมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ยต้องเวลาออกไปนอกบ้านก็ต้องมีบ่อพักไขมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยไปตามท่อสาธารณะนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือต้องถ่ายรูปแบบนะครับแบบของท่อต่างๆเนี่ยเราต้องถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตถ้าเกิดท่อมันหลุดท่อมันแตกนะครับเราจะได้มาแก้ไขได้นะครับว่ามันหลุดตรงไหนว่ามันอยู่ลึกแค่ไหนมันอยู่ห่างจากผนังเท่าไรเวลาจอดจะได้จอดได้ตรงๆแม่นยำนะครับจะได้ซ่อมได้ถูกจุดนะครับต่อไปนะครับความลาดชันของท่อต่างๆนะครับท่อน้ำทิ้งเอ่ยท่อส้วมเอ่ยนะครับก็เวลาช่างเขาติดตั้งเราต้องดูนะครับว่าเออมันสลบจริงไหมนะครับก็คือต้องสลบในสัดส่วน1ต่อ200นะครับก็คือทุกๆ2เม็ดเนี่ยมันจะต้องต่ำลง1เซนนะครับหรือต่ำลง 2-3 เซนก็ได้นะครับยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับอย่าระดับเดียวกันนะเพราะไม่งั้นน้ำมันจะไม่ไหลนะครับโอเคเรื่องต่อไปก็คือท่ออากาศนะครับเราก็ต้องมีท่ออากาศนะครับท่ออากาศออกไปนอกบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างผมบอกเมื่อกี้คือถ้าไม่มีท่ออากาศเนี่ยเวลาเราราดน้ำเรากดน้ำชักโครกปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงบุ้ม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 นะครับพออากาศในท่อส้วมมันไม่มีที่ไปมันก็จะดันตัวออกจากโถส้วมเลยนะครับโอเคก็สำหรับการวางระบบสุขาภิบาลหรือว่าระบบน้ำทิ้งน้ำในห้องน้ำต่างๆนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยพูดที่ผ่านๆมานะครับ EP 1ถึง EP 4นะครับเรื่องการถมที่การขุดหลุมการทำตอหม้อการเทคานอะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถดูย้อนกลับไปได้นะครับผมจะเอาคลิปลิงก์มาวางที่ใต้โพสต์นี้นะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเทพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเทเสาบ้านต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ